อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสำหรับท่านผู้ชมที่เปิดมารับชมผ่านทางทีวีดิจิตอลนะฮะฟรีทีวีช่อง18 JKN นะครับเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นมาเราได้เห็นวินาทีประวัติศาสตร์จากนี้ไปนะครับท็อปนิวส์ก็ได้มีโอกาสร่วมมือกับทาง JKN 18นะครับท็อปนิวส์แล้วก็ทีมงานรายการข่าวนะทุกรายการก็จะเข้ามาอยู่ในช่องฟรีทีวีที่ท่านผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพียงกดรีโมททางโทรทัศน์ทีวีช่องดิจิตอลที่ช่องหมายเลข18เท่านั้นวันนี้คุณสันติสุขเนี่ยก็จะมาอยู่กับท่านผู้ชมด้วยค่ะเดี๋ยวมาทักทายใช่แล้วนะครับก่อนอื่นเราไปดูวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับท็อปนิวส์นั้นยังออกอากาศที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการเช่นเดิมเรามีการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ JKN 18และนี่ครับเมื่อคืนนี้เป็นภาพที่กำลังอยู่ระหว่างการเข้าไปสู่ทีวีดิจิตอลของท็อปนิวส์นะครับแล้วก็จะมีภาพเบื้องหลังด้วยที่จะให้ผู้ชมได้ติดตามนะเราออกอากาศกันสดเมื่อคืนนี้เนี่ยก็จะผ่านทางท็อปนิวส์นะฮะที่บางพลีและนี่ครับเป็นช่วงวินาทีสำคัญในช่วงเที่ยงคืนกับ1นาทีนี่ฮะก็ถือเป็นการนับถอยหลังที่เราจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดท่านผู้ชมมากยิ่งขึ้นนะเราจะนำข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นในหน้าสื่อนะเราจะหยิบยกทุกมุมมาและยืนยันการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามอุดมการณ์ของทีมข่าวทุกคนภายใต้ท็อปนิวส์ครับค่ะโลโก้ช่องก็ขึ้นคู่เลยนะนี่เบื้องหลังนะฮะของการออกอากาศอันนี้เป็นที่ JKN นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอีกมุมนึงนี่ก็เป็นเบื้องหลังห้องส่งนะฮะที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณกันอันนี้เป็นห้องส่งออกอากาศที่ท็อปนิวส์ที่บางพลีนะครับมีการเชื่อมต่อสัญญาณกันเมื่อคืนนี้ก็ถือเป็นวินาทีที่เรียกว่าชาวท็อปนิวส์เองก็ตื่นเต้นนี่เป็นทีมงานเบื้องหลังของเรานะครับและเมื่อคืนนี้ก็เป็นรายการสุดท้ายนี่ทางช่อง JKN เมื่อตอน 5:59 นะครับหลังจากนั้นก็จะผังรายการเนี่ยของท็อปนิวส์ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นทางออนไลน์ท่านผู้ชมยังสามารถติดตามผ่านได้นะครับทางตอนนี้ทีวีดาวเทียมเนี่ยช่อง77ก็ยังสามารถดูได้อยู่นะครับในช่วงแรกเราก็ยังออกอากาศอาจจะคู่ขนานไปพร้อมๆกันแล้วสักพักหนึ่งนะฮะต่อเนื่องเราก็จะค่อยๆขยับมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกฎหมายเลขช่อง18นี่คือผังรายการของท็อปนิวส์เรานะครับก็ยังเหมือนเดิมนะทุกรายการอาจจะมีบ้างที่ว่าเวลาอาจจะเหลื่อมล้ำกันเล็กๆน้อยๆนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่มีการถ่ายทอดมวยนะฮะในวันจันทร์และวันพุธนั่นเองนะข่าวเป็นข่าวก็จะมาเร็วขึ้นในทุกวันจันทร์กับวันพุธนะครับตลอดระยะเวลาในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนนี้อาจจะถึงช่วง1ตุลาคมอาจจะถึงช่วงวันที่1ตุลาคมจะมาเร็วตอน4โมงเย็นโดยประมาณนะครับส่วนข่าวมีคมพบกับคุณผู้ชมปกติเหมือนเดิมนะคะทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ6โมงเช้านะ10นาทีโดยประมาณใช่นะคะทักทายกันวันนี้ฝนพรำค่ะอากาศดีแต่เช้าเลยนะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสู่บรรยากาศกันหน่อยเป็นการ์ตูนกันก่อนเนาะเป็นสีสันการ์ตูนนะคะยุคแสนสำราญแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยุคแสนสำราญว่าด้วยเรื่องอะไรล่ะนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีคุยกันค่ะนะตีความออกมาแบบนี้นะฟังท่านนายกปัจจุบันนะคะท่านบอกว่ามาพนันกันไหมคุณปูระหว่างจำนำข้าวของคุณกับเงินดิจิตอลของผมใครจะสร้างหนี้ให้ประเทศมากกว่ากันนี่หัวเราะเลยนะส่วนปลายสายที่อยู่ทางไกลนู่นค่ะก็พอฟังแล้วนะก็บอกว่าได้เดี๋ยวมาดูกันสิว่าใครจะสร้างหนี้ให้ประเทศมากกว่ากันนะคะเป็นการขิงที่ไม่น่าภูมิใจเลยนะด้านล่างบอกว่าคู่นี้เขาก็คงคุยกันเป็นเรื่องขำๆนั่นนะนะคะยุคแสนสำราญบัญชาคามินค่ะนี่ครับต่อด้วยเศรษฐกิจเศรษฐกวนกันบ้างค่ะด้วยความที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพุ่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ก็เลยเป็นที่มาของเศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงานะคะช่องแรกก่อนเลยบอกว่าทีหลังคุณห้ามทำปากลั่นแบบนี้อีกเข้าใจไหมทุบโต๊ะปั้งเลยนะคะอีกฝั่งนึงก็บอกอ๋อครับครับครับเนี่ยเห็นไหมผมต้องมาแก้ตัวให้คุณพลวันน่ะแก้ตัวเรื่องอะไรนะนะคะอีกฝั่งก็ได้แต่เอาครับท่านครับท่านนายกครับครับยอมรับผิดเลยนะที่ทำปากลั่นไปค่ะเนี่ยถ้าเกิดแบบนี้อีกผมปลดคุณแน่
นี่ก็ยังพูดไม่หยุดนะคะท่านนายกนี่พูดนะส่วนคนที่บอกว่าโดนเฉ่งอยู่เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังค่ะพูดกับตัวเองหรือเปล่าใช่กลายเป็นว่าเนี่ยรีบโพ่งไปได้ไงท่านรัฐมนตรีคลังเศรษฐาแบ่งจ่ายเงินเดือนราชการ2งวดต่อเดือนคุณพูดไปได้ยังไงด้านฝั่งหนึ่งก็บอกแล้วครับครับท่านนายกเศรษฐาครับครับสรุปคือคุยกับตัวเองก็อย่างที่ตัวเองบอกเอาไว้แล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวเคยสัญญาใดๆไว้กับประชาชนพอถึงมาวันนี้ไม่ได้มีโอกาสเป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีคลังขั้วไปก็ต้องทวงถามว่าสิ่งที่คุณเคยพูดเอาไว้สุดท้ายมันต้องยังไงจะกลับเข้าตัวคุณเองหรือเปล่าค่ะหรือแม้กระทั่งการพูดอะไรออกไปนี่ก็ต้องจะมีวลีหนึ่งที่ท่านนายกเริ่มพูดแล้วนะใจเย็นๆนิดนึงใจเย็นๆนิดนึงครับนะคะเศรษฐกิจเศรษฐกวนค่ะครับมีอีกฮะที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์ค่ะ1ช่องการ์ตูนค่ะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาห้อยหัวดิ่งลงมาเลยนะแต่ว่าปลายเท้าเขาเนี่ยมีเชือกอยู่เชือกเนี่ยน่าจะเป็นเชือกของว่าวละค่ะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งของต้นไม้ของตัวเขาเองก็มีว่าวอยู่นะมีคำว่านายก30ด้วยค่ะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าถึงผมจะลาออกหัวหน้าพรรคแต่ขอให้พวกเราว่าวต่อไปว่าวไกลทั้งแผ่นดินนี่ด้านล่างบอกจากใจนายกว่าวติดแล้วนะไปไหนต่อไม่ได้ก็ยังขอให้ทุกคนยังว้าวต่อไปก็ยังอยู่กับตรงนั้นแหละครับยังพันเกี่ยวกับต้นไม้อยู่ต้นเบอร์เริ่มเลยนะฉายานี่นะคะไม่ว่าจะเป็นนายกรถแห่นายกว้าวก็ดีนะคะนี่ครับเป็นการ์ตูนการเมืองนะครับมีอีกครับมีอีกวันนี้วันจันทร์เยอะหน่อยนี่ค่ะการ์ตูนออนไลน์ค่ะจากหนหวยนะคะผู้ชายคนนี้ดีนะเขาไปหาหมออยู่หมอก็ถามอาการเขานั่นนะหมอจิตใช่ไหมเขาปรึกษานั่นนะคะคุณหมอบอกว่าอ้าววันนี้มีอะไรอยากระบายให้หมอฟังไหมครับนี่คนป่วยคนไข้ก็บอกว่าผมยังคิดว่าท่านพิธาเป็นนายกอยู่เลยครับทั้งวันทั้งคืนเลยครับแล้วตัวคนไข้นี่สีส้มนะมี3ขีดบนตัวด้วยบนหัวบนศีรษะด้วยนะฮะนี่ค่ะสมความปรารถนาที่นายกว่าวท่านบอกว่าว่าวไกลทั้งแผ่นดินนะนี่ค่ะกลุ่มติ่งกลุ่มแฟนคลับเขาก็ยังฟินแบบนี้อยู่ก็ยังเห็นว่าท่านนายกเนี่ยชื่อพิธาด้วยนะนะคะนี่คือการ์ตูนตอนนี้ก็เตรียมเดินสายไปหลายจังหวัดเลยนะสายไปหลายจังหวัดเลยว่าด้วยเรื่องของการลาออกจากหัวหน้าพรรคนะคะจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเนี่ยก็มีการอวยพรด้วยนะอวยพรคุณพิธาค่ะใช่โชคดีในชีวิตการเมืองหลังลาออกจากหัวหน้าพรรคด้วยนะคะนี่ท่านก็ให้สัมภาษณ์ค่ะตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมานะท่านนายกท่านก็เดินทางไปราชการไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่นักข่าวก็บอกประเด็นนี้ด้วยนะบอกว่าเนี่ยคุณพิธาลาออกแล้วนะจากหัวหน้าพรรคคุณเศรษฐาว่ายังไงบ้างคะก็ขอให้ท่านโชคดีครับในเรื่องต่างๆที่ท่านจะไปทำครับอันนี้ก็ต้องถามทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดีกว่านะครับวันนี้ผมบทบาทอยู่ในการบริหารแล้วอยู่ในสายบริหารแล้วนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางในชีวิตการเมืองที่ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของทุกๆคนครับขอบคุณครับนี่อวยพรให้ค่ะอวยพรให้โชคดีค่ะขอตอนนี้ก็เดินทางสู่ฝ่ายบริหารแล้วขอให้คุณพิธาเดินทางในชีวิตการเมืองที่ถูกต้องนะเป็นที่ชื่นชมของทุกคนนะเดินทางในชีวิตการเมืองที่ถูกต้องคือคุณเศรษฐาของคุณพิธาเนี่ยถ้าว่ากันตรงๆแล้วก็โดยมารยาทก็ถือว่าโอเคนะพูดต่อหน้าสื่อนะก็เป็นการอวยพรนั่นไปแต่ว่าคนของคนพวกคนที่อยู่เป็นลูกน้องทั้งหลายสิเนี่ยนะแล้วออกในโลกออนไลน์นี่อีกอย่างนึงเลยนะเหมือนถือมีดกันคนละด้ามเลยนะครับก็ยังทีมแดงกันอยู่ดมสมดมแดงนะคะครับมาต่อที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันบ้างค่ะว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างเริ่มต้นที่ไทยรัฐกันก่อนนะครับประเด็นหลักค่ะต่อเนื่องจากคดีของกำนันนกค่ะบิ๊กโจ๊กสรุปเชือดม.157 14ตำรวจดิ้นไม่หลุดคืนสังหารให้การขัดแย้งวงจรปิดโอนคดีให้กองปราบทำอะไรแน่นเผาผู้กำกับเบิ้มนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะก็เป็นภาพท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะเกี่ยวกับประเด็นยาเสพติดนายกปราบยานรก1ปีต้องลดลงแล้วก็มีภาพงานศพนะคะเมื่อวานนี้ด้วยนี่หน้าหนึ่งไทยรัฐค่ะส่วน Daily News ค่ะไล่ล่าการเงินกำนันนกสอบรวด58บริษัทหัวประมูลผู้ว่าปลดพ้นกตตำรวจนะเศร้าเผาผู้กำกับเบิ้มค่ะแล้วก็โยนเชือด14ตำรวจผิด157ให้การเท็จค่ะนี่นะก็เป็นเรื่องของกำนันนกก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่อาทิตย์นี้เนี่ยก็ต้องติดตามคดีกันต่อเพราะว่าหลังจากบิ๊กโจ๊ก
ที่ให้แถลงข่าวไปหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดต่างๆก็อยู่ในการสืบสวนสอบสวนถือเป็นหลักฐานที่สำคัญต่อไปนะครับมาดูที่หนังสือพิมพ์แนวหน้ากันบ้างนะครับหนังสือพิมพ์แนวหน้านี่พาดหัวตัวใหญ่ไว้นะครับตัวแรกนะครับก็คือด้านบนขวาบิ๊กโจ๊กจี้คดียิงสารวัตรแบงค์ฟันตำรวจ14นายเอาผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่อีก7รายช่วยคนเจ็บรอดคดีด้านดีเอสไอเร่งสอบเส้นทางการเงินเช็คบินกำนันนกหัวประมูลนะครับถัดมาเศรษฐารับปากชาวเชียงใหม่ไม่ได้ขายฝันเดินหน้าสร้างสนามบินแห่งที่2ขึ้นค่าแรงปอตรี 25,000 บาทดันเป็นนโยบายภายใน4ปีแล้วก็พูดถึงเรื่องของบินประชุม UN วันที่18ถึง24กันยายนนี้โชว์แผนแก้สิ่งแวดล้อมโลกแล้วหัวข้อสุดท้ายนะเรื่องของการล้างบางยาเสพติดนายกลั่นจัดการให้สิ้นซากตั้งเป้า1ปีผู้ค้าผู้เสพต้องลดลงค่ะมาที่มติชนกันบ้างนะคะลุยเงินปอตี 25,000 บาทอัพค่าแรงเศรษฐาการันตีค่ะเป็นเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจเนาะแล้วก็มีคดีของกำนันนกนะคะก็บอกว่าเชือดอีกลาวรูด13ตำรวจผิดม.157ให้การเท็จค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะว่าด้วยเรื่องของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีที่เรียกว่าตอนนี้เนื้อหอมและดังที่สุดนะเอาในบรรดา 20-30 รัฐมนตรีที่มาตอนนี้คุณชาดานี่มาอันดับยืนว่าสื่อเนี่ยตอนนี้ลิจีบเต็มไปหมดเลยไปสัมภาษณ์ส่วนตัวเชิญไปออกรายการนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะไทยโพสต์เขียนเอาไว้ชาดาเดิมพันเก้าอี้นะขอ6เดือนขจัดมาเฟียเศรษฐาสั่ง1ปีปราบยาเสพติดค่ะแล้วก็มีนายกไม่ขายฝันคนเชียงใหม่รวมไปถึงคดีกำนันนกด้วยนะตำรวจ14นายโดนมาตรา157ค่ะนี่คือหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะและอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มสันติสุขจะมาทักทายกันนะคะเพราะว่าเช้าวันนี้ยังอยู่ที่เชียงใหม่เจ้าทักทายกันหน่อยบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าในกรุงเทพเมื่อคืนนี้ก็มีฟ้าฝนตกลงมาทั่วเลยนะครับที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มาแล้วมาแล้วโอ้โหก็ดูว่าจะอยู่ในบรรยากาศท่ามกลางภูเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีทั้งสองท่านนะครับตอนแรกก็วางแผนไว้อย่างนั้นแหละครับตอนแรกตั้งใจจะไปนั่งกินปาท่องโกกาแฟอยู่ที่ตลาดสดที่ชุมชนนะฮะเห็นท่านเชียงใหม่มาเชียงใหม่เห็นท่านนายกมาเชียงใหม่ก็เลยเอาบ้างเห็นท่านนายกมาแล้วก็โอ้โหไปหลายที่เลยไปดูความคืบหน้าเขื่อนแม่กวงครับซึ่งคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ที่เป็นอุโมงค์ส่งน้ำนะที่ลุงตู่ทำไว้เนี่ยแล้วก็เห็นนายกไปห้วยห้องใครโอ้โหชื่นใจเพราะว่าเป็นการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะลองไปดูใน TikTok ของคุณเศรษฐาสิคุณใหญ่คุณต๊อบผมเห็นแล้วถือจอบถือเสียมใช่ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมแล้วใส่เพลงใส่เพลงของพี่แอดด้วยนะรอยทางที่พ่อสร้างไว้โอ้โหนี่แม่มาเต็มเลยวันนี้ก็เลยทักทายมาจากเชียงใหม่เดี๋ยวมีประเด็นเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงคุณพิธาใช่ไหมท่านนายกพูดถึงคุณพิธาด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงทั้งคุณพิธาและท่านนายกคุณพิธาเนี่ยล่าสุดไปพูดว่ายังยืนยันว่าจะเป็นนายกนะเพื่อสลายความขัดแย้งของประเทศเห็นไหมที่พูดล่าสุดเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์โฟนอินไปเลยนะที่โคราชอันนี้คือที่ไปพูดล่าสุดผมว่าคุณพิธาเนี่ยพูดสายไปซะแล้วลองนึกภาพถ้าเกิดคุณพิธาพูดแบบนี้แล้วก็กระทำจริงแบบนี้ในวันที่ถูกเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมรัฐสภาจะสลายความขัดแย้งคือต้องไม่ไปแตะปมที่สร้างความขัดแย้งเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ไปแตะเรื่องมาตรา112แล้วถ้าเกิดคุณพิธาทำอย่างนั้นจริงตั้งแต่ตอนแรกจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่สวจะไม่โหวตให้คุณพิธาคุณพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกจริงๆไม่ใช่นายกในโซเชียลและไม่ใช่นายกที่คิดเอาเองแบบนี้นี่พูดด้วยความเคารพนะฮะเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าคุณพิธาเนี่ยพูดเมื่อสายไปเสียแล้วหรืออาจจะรู้ตัวเมื่อสายไปเสียแล้วต้องกลับไปบอกว่าเนี่ยใครเป็นคนแนะนำให้คุณพิธายังคงประกาศจะเดินหน้าแก้112จะจัดวางพระราชสถานะจัดวางพระราชอำนาจซึ่งไกลกว่า112อีกครับแล้วคุณพูดอย่างนั้นทำไม
แล้วคุณทำอย่างนั้นทำไมซึ่งในที่สุดคุณก็ไม่ได้เป็นนายกนะผมว่าคุณพิธาเนี่ยในมุมมองผมนะถึงวันนี้เมื่อลาออกจากหัวหน้าพรรคไปแล้วเนี่ยเปรียบคุณพิธาเนี่ยเหมือนผีพุ่งใต้เคยเห็นไหมผีพุ่งใต้คือสว่างวูบวูบแล้วก็ลุกโชนสว่างวูบอยู่อย่างเงี้ยตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจนะนะแล้วก็ดับหายไปโดยไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ผมมองอย่างนั้นจริงๆคือหนึ่งคุณพิธาเนี่ยมาแบบว่าสว่างวาบเลยอย่างรวดเร็วนะด้วยกระบวนการต่างๆแล้วก็ตื่นตาตื่นใจก็คือสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับกองเชียร์โอ้โหดูสวยงามเราต้องยอมรับว่าในมุมของกองเชียร์คุณพิธามองคุณพิธาเนี่ยสวยงามเป็นความหวังแต่เนื้อแท้แล้วเนี่ยสุดท้ายสว่างวูบหายไปนะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ด้วยความเคารพนะจากว่าที่นายกสะดุดเงื่อนไขของตัวเองล้มคว่ำกลายเป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมกับคดีที่ยังต้องไปพิสูจน์ตัวเองที่ตามกระบวนการทั้งคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องคดีรู้ว่าขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามแล้วยังไปสมัครส.ส.คุณพิธาเนี่ยไม่ใช่ผู้นำทางอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลนะครับถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกไม่เหมือนคุณธนาธรคุณปิยบุตรตรงไหนครับคุณธนาธรคุณปิยบุตรเนี่ยคือผู้นำทางอุดมการณ์ด้วยคือมีแนวคิดต่อสู้ในทางการเมืองมาตั้งแต่ต้นแต่คุณพิธาเนี่ยไม่ได้มาแบบนั้นถ้าสังเกตไม่ใช่คนที่มีบทบาทนำขบวนการของอนาคตใหม่ของก้าวไกลของคณะก้าวหน้าของด้อมส้มมาตั้งแต่ต้นสมัยพรรคอนาคตใหม่คุณพิธาเนี่ยออกจะอยู่แถว2แถว3ด้วยซ้ำไปครับย้อนกลับไปดูสมัยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคุณพิธาเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรรมการบริหารพรรคแล้วไม่ได้มีบทบาทเด่นมามีบทบาทเด่นหลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบแล้วคุณพิธาเนี่ยก็ค่อยมาเริ่มถูกวางเป็นหัวหน้าพรรคก็เพราะว่าทฤษฎีกระดุมกัดกระดุมนะกระดุมกี่เม็ดที่อภิปรายในสภาแล้วก็มีกระแสในโซเชียลทีนี้เห็นไหมครับเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยมีภาพลักษณ์หนึ่งหล่อพูดง่ายๆสองในอดีตคุณพิธาก็อยู่ในแวดวงที่ครึ่งธุรกิจครึ่งคนบันเทิงนะแล้วก็นอกจากนี้คุณพิธาเนี่ยตอนที่เป็นส.ส.สมัยอนาคตใหม่คุณพิธาไม่ได้มีบทบาทเรื่องการเมืองนะจะเน้นไปเรื่องทางเศรษฐกิจนะแล้วหลังจากนั้นคุณพิธาก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วหลังจากนั้นคุณพิธาค่อยเน้นเรื่องเศรษฐกิจเน้นเรื่องการเมืองด้วยแล้วตัวคุณพิธาเองไม่ได้มีภาพการเป็นนักสู้ทางการเมืองคุณพิธาเนี่ยไม่ได้ถูกไม่ได้เป็นผู้นำอุดมการณ์ของขบวนการนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ล่าสุดที่คุณพิธาได้รับการโปรโมทจากไทม์ในอยู่ในร้อยบุคคลที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในในอนาคตอนาคตครับนะฮะมันก็เหมือนกับที่คุณธนาธรเคยได้รับแล้วที่ได้เป็นเนี่ยนะเพราะคุณพิธาบทบาทที่เล่นอยู่ในวันนี้แล้วก็ทิศทางของนโยบายเนี่ยมันเป็นคุณมันเป็นประโยชน์กับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็เครือข่ายอันนี้พูดกันตรงสื่อองค์กรเครือข่ายทุนต่างๆที่โปรอเมริกาเนี่ยเขาพร้อมจะสนับสนุนอุ้มชูคุณพิธาและคณะก้าวหน้าคุณธนาธรเวลาถูกดำเนินคดีเนี่ยก็จะมีเจ้าที่สถานทูตไปให้กำลังใจเวลามีนโยบายเคลื่อนไหวอะไรก็จะมีการกดดันมาจากต่างประเทศด้วยคงจำได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยที่คุณพิธาจะรับการโปรโมททั้งๆที่ถ้าพูดกันในเชิงผลงานแล้วคุณพิธายังไม่ได้มีผลงานอะไรเลยนะทั้งในบทบาทฝ่ายค้านคุณพิธาตรวจสอบเรื่องอะไรอ่ะขุดคุยเรื่องทุจริตเรื่องอะไรไม่มีนะครับแล้วบทบาทการฝ่ายบริหารคุณพิธายังไม่เคยเป็นนายกแล้วบทบาทในเชิงสังคมได้ทำกิจกรรมทำโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมเคยเห็นไหมมีอะไรโดดเด่นไหมเคยไปทำโครงการเพื่อสังคมเด็กเยาวชนนะหรือเรื่องอะไรที่ขับเคลื่อนจน
ควรค่าแก่การยกย่องและเป็นผลงานที่จับต้องได้ไม่มีฮะมีอย่างเดียวคือบทบาททางการเมืองที่เล่นบทบาทสวมบทบาทที่มันตอบโจทย์ของสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกลองนึกภาพถ้าวันเนี้ยก้าวไกลโดยคุณพิธาเป็นนายกถามว่าจะได้สิทธิสวัสดิการต่างๆตามที่หาเสียงไว้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วพอเขาพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นตอนที่หลังได้รับหลังที่เลือกตั้งเสร็จแล้วจับขั้วกันอยู่อะ450บาทขึ้นทันทีไม่ได้นะแล้วก็ 3,000 บาทคนสูงวัยได้ปี70แล้วคุณไหมสิริกัญญาถึงกับออกปากว่าเป็นรัฐบาลผสมไม่สามารถหารายได้ได้ตามแผนก็คือ 600,000 กว่าล้านบาทครับเพราะฉะนั้นสิทธิสวัสดิการต่างคงไม่ได้เป็นไปตามที่หาเสียงเอาไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณพิธาเป็นนายกวันนี้คุณพิธาก็ไม่สามารถที่จะทำโครงการที่หาเสียงเอาไว้เพราะมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปจริงได้จริงทางการเงินเลยแม้แต่น้อยแล้วยิ่งไปกว่านั้นนโยบายต่างประเทศของพรรคก้าวไกลเนี่ยที่จะให้ไทยไปกดดันเมียนมาเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนปัจจุบันนี้แล้วนั่นน่ะก็จะทำให้คุณพิธาได้รับการยกย่องจากทามจากสื่ออีกหลายสำนักเลยที่โปรสหรัฐอเมริกาโปรตะวันตกจะเอาตำแหน่งอะไรล่ะไม่ใช่แค่ next ด้วยอาจจะเป็นปัจจุบันด้วยขึ้นปกทามแมกกาซีนเลยยังได้เลยแต่ถามว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นไม่เป็นไทยเราเนี่ยสุ่มเสี่ยงจะกลายเป็นเหมือนยูเครนด้วยซ้ำถ้าเกิดไปทำอะไรกับเมียนมาแบบนั้นทุเรียนไทยส่งออกไปจีนเจอปัญหาแน่นอนครับการลงทุนจากซาอุการค้าการขายกับจีนกระทบแน่นอนเพราะฉะนั้นที่คุณพิธามาวันนี้มาบอกว่าผมจะเป็นนายกเพื่อสลายความขัดแย้งเนี่ยมันสายไปเสียแล้วและมันเป็นไม่ได้ด้วยจุดยืนและข้อจำกัดของคุณพิธาเองทั้งนโยบายทั้งสิ่งที่ผู้ที่สนับสนุนคุณพิธาให้มาอยู่ตรงนี้เอางี้ดีกว่าไม่อนุญาตให้คุณพิธาทำแบบนั้นหรอกถ้าเขาทำแบบนั้นได้เขาทำตั้งแต่ต้นแล้วนะเพราะฉะนั้นการมาพูดวันนี้เป็นแต่เพียงการพูดเพื่อให้ดูสวยหรูเพื่อหวังว่าจะได้เป็นตัวเทียบนะว่าถ้าไม่ใช่คุณเศรษฐาแล้วผมก็จะสลายความขัดแย้งไม่ใช่หรอกครับแล้วถามว่าประเด็นคุณทักษิณทีนี้ถ้าคุณพิธาเป็นนายกก้าวไกลเป็นนายกใช่คุณทักษิณกลับมาแล้วจะเป็นแบบนี้ไหมครับผมฟันธงว่าก็จะเป็นแบบนี้แหละเพราะเพื่อไทยก็จะร่วมอยู่ในรัฐบาลพรรคก้าวไกลนั่นแหละแล้วพรรคก้าวไกลก็จะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เป็นอย่างนี้แหละเพราะอะไรครับถึงวันนี้เห็นสักคนหรือยังที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างจริงจังจากพรรคก้าวไกลไม่มีครับยังค่ะไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นต่อให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็อนุมานได้ว่าประเด็นของคุณทักษิณก็คงจะออกมาอยู่โรงพยาบาลแบบเนี้ยถูกไหมฮะใช่ฮะเพราะว่าจนถึงปัจจุบันพรรคก้าวไกลยังไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังมีแต่พูดเฉียดไปเฉียดมาเล็กๆน้อยๆอภิปรายที่ผ่านมามีสัก2คนพูดไม่เกิน3ประโยคครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะบอกว่าเป็นนายกสลายความขัดแย้งเนี่ยเป็นเหมือนผีพุ่งใต้ทางการเมืองมากกว่าผมบอกแล้วคุณพิธาจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองนะมาจากคนรอบเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองก้าวไกลได้ส.ส.มาอันดับหนึ่งเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคุณพิธามีบทบาทแต่ต้องไม่ลืมว่าคนที่ไปช่วยหาเสียงด้วยเป็นใครบ้างใช่คุณปิยบุตรคุณธนาธรนะแล้วก็การใช้สื่อโซเชียลที่เอาไปสร้างกระแสสังเกตดูคนที่ลงสสในแต่ละพื้นที่เนี่ยบางคนที่ได้เพราะกระแสไม่รู้จักในพื้นที่เลยไม่ใช่กระแสพิธานะกระแสก้าวไกลครับต้องยอมรับว่าก้าวไกลเขามีกระแสเรื่องตั้งที่ผ่านมาแล้วกระแสมาจากโซเชียลแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากแนวทางที่คุณปิยบุตรคุณธนาธรที่ได้มีการวางแล้วก็ตอกย้ำเอาไว้แล้วที่น่าเสียดายก็คือมันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่บิดเบือนเป็นส่วนใหญ่เลยทั้งเรื่องเกี่ยวกับม.112ทั้งเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการที่ไม่ยึดถือพื้นฐานความเป็นไปได้จริงแต่เขาสร้างกระแสได้จริงๆแต่ไม่ใช่เป็นเพราะคุณพิธาเท่านั้นปัจจัยอื่นด้วยแล้วมันก็ตอบรับกับสิ่งที่คุณพิธาเป็นมาโดยตลอดคือไม่ได้เป็นคนที่เป็นผู้นำขบวนการมาตั้งแต่ต้นคุณพิธาเนี่ยถูกดันขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่อำนาจตัดสินใจจริงๆเนี่ยอยู่ที่คุณพิธาหรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมาครับเราจะสังเกตว่าอำนาจตัดสินใจจริงๆของพรรคก้าวไกลเนี่ยอยู่ที่คุณพิธาจริงไหม
นะมีความเป็นผู้นำพรรคจริงๆไหมเป็นในทุนพรรคไหมนะก็ไม่ใช่แล้วนโยบายต่างๆของพรรคก้าวไกลมาจากไหนมาจากคุณพิธาเหรอก็ไม่ใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงวันนี้เหตุที่คุณพิธาไปไม่ถึงนายกไม่ควรไปกล่าวโทษโชคชะตาฟ้าดินแต่เป็นเพราะจุดยืนเงื่อนไขและความต้องการของผู้อยู่เบื้องหลังคุณพิธาเองที่ยังยืนยันจะเดินหน้าต่อยกเลิกหรือแก้ไข112แถมพูดไปไกลกว่านั้นอีกนะแล้วคดีที่คุณพิธารอคุณพิธาอยู่ตอนนี้คืออะไรหนึ่งคดีหุ้นสื่อไอทีวีที่ขอขยายไป2ครั้งแล้วใช่จริงๆถ้าเกิดคุณพิธารีบชี้แจงตั้งแต่ต้นถ้าเกิดบอกว่าตัวเองมีข้อมูลหมดนะรีบชี้แจงป่านนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ถ้ายกคำร้องก็ยกถ้าชี้ขาดก็ชี้ขาดว่าเข้าข่ายนะถือหุ้นสื่อต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ไปพ้นจากการเป็นส.ส.ไปพรรคก้าวไกลก็เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ขึ้นมาอาจไม่ต้องมาลาออกแบบนี้ก็ได้แต่นี่ขอขยายไป2ครั้งนะ2แต่แล้วโอกาสรอดคดีหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยในมุมของผมนะผมว่ารอดยากนะแล้วก็2คดีหุ้นสื่อไอทีวีอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกคดีนึงอยู่ที่กกต.นะก็คือคดีมาตรา151รู้ว่าถือของหุ้นสื่ออยู่มีลักษณะต้องห้ามแล้วยังไปสมัครส.ส.อันนี้ยังอยู่กกต.เข้าใจว่ากกต.คงรอศาลรัฐธรรมนูญแล้วที่3อันนี้เรื่องใหญ่มากคดีล้มล้างการปกครองนโยบายหาเสียงหรือแก้ไขมาตรา112ทั้งพรรคเลยนะค่ะอันนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะแล้วก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยขอขยายเวลาปมสำคัญของเรื่องนี้คือคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรเป็นคนร้องว่าการกระทำของนายพิธาและพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่เอานโยบายแก้ไขหรือยกเลิกม.112นะเอาไปประกาศและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับปมพิจารณาก็คือมันมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ยืนยันถึงความสำคัญของมาตรา112สำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่แล้วถัดมาก็มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วางแนวทางนะว่าการกระทำที่เป็นจุดเริ่มต้นของการซ้อกร่อนบ่อนทำลายเป็นเหตุให้ชำรุดสุดเสริมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากกรณียุบพรรคทสช.ที่มีการนำสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงมาฝักใฝ่การเมืองเข้าข่ายเป็นจุดเริ่มต้นแค่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นปฏิปักษ์แล้วยุบพรรคแต่ของคุณพิธาและก้าวไกลแก้หรือเลิก112ซึ่งมีความสำคัญต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วยกเลิกหรือแก้ไขแนวทางคือจับช่วงได้โดยไม่ต้องรับผิดหากเข้าข่ายข้อยกเว้นขัดรัฐธรรมนูญที่องค์พระประมุขไม่อาจถูกล่วงละเมิดได้เข้าข่ายไหมเป็นจุดเริ่มต้นของการซ้อกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่ผมว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ขี้หมูราขี้หมาแห้งไม่งั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องหรอกแล้วอันนี้ถ้าเกิดศาลวินิจฉัยชี้ขาดทยกก็รอดไปแต่ถ้าเปรี้ยงมาว่าเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญก็จะมีการร้องอีกว่าเนี่ยเป็นเหตุให้ยุบพรรคก้าวไกลตามมาตรา92วงเล็บ2ของพรบพรรคการเมืองทีนี้นะคือไม่ใช่ว่าวินิจฉัยแล้วยุบพรรคก้าวไกลทันทีนะไม่ใช่นะถ้าเข้าข่ายผิดมันจะเป็นเหตุให้หยิบไปยื่นกกต.ให้กกต.ชี้ว่าเนี่ยเข้าข่ายผิดพรรคการพรบพรรคการเมืองยุบพรรคแล้วกกต.ถ้าวินิจฉัยว่ายุบก็ส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณพิธาและก้าวไกลจะต้องไปชี้แจงไปพิสูจน์ตัวเองต่อแม้ว่าคุณพิธาจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคไปแล้วฮะนะเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าถ้าเปรียบเนี่ยเหมือนกับเป็นผีพุ่งใต้ทางการเมืองอะ
มาสวยงามสว่างวาบแต่วูบดับลับหายไปโดยที่คุณพิธายังไม่ได้มีผลงานอะไรที่แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นตรงกันข้ามกับมีส่วนในการเพิ่มความเข้าใจผิดหลายๆเรื่องในสังคมที่ทำให้เกิดความขัดแย้งเขม็งเกลียวมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะอันนี้ด้วยความเคารพนะส่วนคุณพิธาหลังจากนี้จะไปมีบทบาทอะไรจะไปเขย่าการเมืองไทยในประเทศเขย่าการเมืองไทยนอกประเทศยังไงก็สุดแท้แต่คุณพิธาก็เป็นสิทธิ์ของประชาชน คนหนึ่งนะมีสิทธิ์ตามกรอบรัฐธรรมนูญนะอันนี้เห็นคุยเรื่องคุณพิธาเมื่อสักครู่นะก็เลยเติมไปด้วยนิดนึงนี่ไม่นิดเลยนะจัดหนักไม่นิดเลยแล้วมาแบบคมด้วยนะนี่จัดหนักเลยนะตอนแรกเนี่ยผมกะจะพาไปเดินตลาดนะเนี่ยแต่พอดีฝนตกเมื่อเช้าอ๋อเหรอเออนี่ก็จะพาไปดูว่าพาไปเดินคุยกับแม่ค้าคือปกติสังเกตดูเวลาข่าวไม่ว่าจะช่องไหนนะส่วนใหญ่ที่ออกนะเวลาสัมภาษณ์ชาวบ้านเนี่ยนะก็จะสัมภาษณ์หนึ่งในกรุงเทพสองถ้าเป็นในต่างจังหวัดก็ในอำเภอเมืองประเด็นเรื่องนโยบายประเด็นเรื่องการเมืองต่างๆนะแต่วันนี้ผมก็จะตั้งใจจะพาไปถามแม่ค้าในตลาดชุมชนอย่างเงี้ยในระดับตำบลอย่างเงี้ยเอายังไงเงินดิจิทัลเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าดิจิทัลวอลเล็ตอยากให้เข้ากระเป๋าดิจิทัลวอลเล็ตหรือเข้ากระเป๋าตังเอาลองไปถามดูสิแบบไหนชาวบ้านเนี่ยแบบไหนเขาจะเอาแบบไหนนะก็อยากฟังเหมือนกันว่าเขาจะว่ากันยังไงนะเดี๋ยวถ้าฝนหยุดนะที่นี่นะเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูถ้าฝนหยุดได้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบก็ได้ครับให้ไปดูฟ้าฝนด้านนอกก่อนตอนนี้หน้าของสารพี่หนุ่มก็สวัสดีท่านผู้ชมผ่านช่องเหงื่อศพ18ด้วยนะฮะตกตอนแรกเนี่ยก็กำลังดูอยู่พี่มันจะมีขัดข้องทางเทคนิคอะไรไหมนะก็มาเจอกันทางหน้าจอช่อง18นะฮะแต่ว่าปกติวันถัดไปผมก็ไปนั่งอยู่ปกตินะฮะวันนี้เนี่ยแค่เดินทางมาเชียงใหม่ตามเทรนท่านนายกเศรษฐาก็เลยตามเทรนแหมได้เดี๋ยวมาคุยกันเบรกหน้าเนาะพี่หนุ่มเนาะครับครับเปิดพัดลมหน่อยนะฮะเหงื่อซกเลยโอ้โหเอาเลยฮะเอาเดี๋ยวให้มีดาวมาเช็ดเหงื่อให้โอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณสันติสุขนะฮะโอ้โหนี่ก็เชียงใหม่เลยวิดีโอคอลเข้ามานะเป็นการวิเคราะห์การเมืองในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่ดุเด็ดเผ็ดมันตามสไตล์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าจัดเบาๆไม่เบานะจัดหนักเลยนะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของนายพิธาค่ะก็ยังพยายามเคลื่อนไหวแบบคู่ขนานอยู่เพราะว่าล่าสุดเลยเมื่อคืนนี้นะคะก็คือมีการโฟนอินค่ะพิธาไม่หยุดฝันค่ะโฟนอินหาด้อมส้มโคราชบอกว่าพร้อมเป็นนายกของทุกคนสลายขั้วขัดแย้งสีเสื้อพร้อมคืนศรัทธาให้นักการเมืองและรัฐสภาเนี่ยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เขาจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะพร้อมกับนายพิธาด้วยแบนเนอร์ในโลกออนไลน์นี่ก็โค้ดมาเลยว่าสิ่งที่นายพิธาพูดเนี่ยคือประเด็นไหนบ้างนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็คงได้ติดตามกันเพิ่มเติมใช่ฮะเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้นะเพราะว่าคุณพิธาก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วนะอย่างที่คุณสันติสุขวิเคราะห์ไปเมื่อข้างต้นนะผีพุ่งใต้ทางการเมืองเนี่ยเคยสว่างพราวแต่แป๊บเดียวมันก็จะดับลับหายไปแล้วที่บอกว่าบทบาทที่เห็นชัดเนี่ยก็จะเป็นภาพของการไปประกันตัวที่มีคดี112คดี112ค่ะนะส่วนอย่างอื่นนี่แทบจะไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันนะส่วนมากเป็นกระแสมาแล้วก็หายไปอันนี้ไม่ได้แค่คุณพิธาคนเดียวคือส.ส.ในพรรคก้าวไกลหลายต่อหลายคนเดี๋ยววันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมอีกแล้วนั่นนะคะเรื่องของการบินไปต่างประเทศด้วยว่ามีการใช้งบประมาณไปเท่าไหร่เดี๋ยวมาเพิ่มเติมค่ะ